เปิดบ้าน9เจรายุที่ลงทุนซื้อเองตั้งแต่10ขวบน่ายอยู่มากๆเลยล่ะคะ่ะกลายเป็นท็อกอฟเจต o w วอย่างหนักนะคะและทำเอาแฮชแท็ก 9v กันเต็มเลยล่ะคะ่ะ คืนเทนทางทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับหนุ่มก้าวเจรายุที่ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับนักร้องหน้าหวานอย่างเก๋วีวีโอเลตจริงๆด้วยแหละค่ะคูจ่จิ้นจากละครนะคะที่เรานั้นได้เห็นก็คือจากเรื่องรักออกแบบไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวอักษรย่อออกมาว่าพระเอกหน้าเด็กซุ้มคบกับนักร้องหน้าเก๋ก็ทำหลายคนเอาโยงกันและค่ะว,ว่าน่าจะเป็นทางคู่ เพราะว่าจากกระแสฟ,ฟีเวอร์แล้วนะคะละครบวกกับความน่ารักทั้งในจอและนอกจอก็ทําให้แฟนคลับนั้นแอบจีนและลุ้นกันหนักมากเลยละคะ่ะจนทักคู่นั้นกลายเป็นคู่จริงในที่สุดล่ะคะ่ะว่าแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะพามาส่งบ้านของทางก้าวจิรายุก,กันสักหน่อยล่ะคะ่ะบ้านกัจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะมาติดตามกันเลยะคะ่ะ โอ้โหเรียกได้ว่าขนาดใหญ่โตมากๆกว้างขวางอลังการจริงๆนะคะสําหรับบ้านของหนุ่มก้าวค่ะเรียกได้ว่าอาศัยมาตั้งแต่ตอนอายุ10กว่าปีแล้วนะคะเพราะซื้อตั้งแต่อายุ10ขวบค่ะภายนอกรกล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เพรียพร้อมแถมมีร้านขายน้ำด้วยขายกาแฟที่หน้าบ้านที่คุณแม่เน้นตั้งใจทำไว้เพื่อรองรับอนาคตอีกตั้งหากละคะ แต่ว่าด้วยความที่ซื้อกันมานานหลายปีแล้วนะคะบ้านหลังนี้ก็จึงมีการรีโนเวทเปลี่ยนแปลงชมใหม่อีกทั้งนึงละค่ะด้วยการต่อเติมใหม่เล็กน้อยเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านที่เดิมที่เกิเป็นสนามหญ้าสุดกว้างขวางปัจจุบันก็กลายเป็นลานนั่งเล่นเป็นโรงจอดรถหลังคากันแดดและมีบ่อปลาสีเขียวนะคะพร้อมกับรูปปั้นพญานาคที่ตั้งบูชาอยู่ตามความเชื่อของคุณแม่ละค่ะ การตกแต่งภายในบ้านก็เป็นไปนแบบเรียบง่ายโทนสีธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลสีเทาสีขาวและสีครีมค่ะอีกครั้งยังโดดเด่นด้วยนะคะเป็นการใช้ผนังลายหินที่เก๋ละค่ะที่สำคัญมีข้าวของที่แฟนคลับให้ทางหนุ่มก้าวประดับอยู่เต็มห้องทั้งชั้นบนและชั้นล่างนอกจากนี้บริเวณชั้นล่างก็ยังมีห้องซ้อมดน,นตรีส่วนตัวของทางหนุ่มก้าวเจราย,ยุด,ด้วยซ้อนอยู่ด้ละคะ่ะเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยจริงๆละคะ่ะแม่สาวๆได้ยินแบบ ก็เชื่อว่ามีหลายๆคนนั้นอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปแอบดูอยู่ที่บ้านหนุ่มก้าวเชิดายุนะคะก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าในครั้งหน้านั้นหนุ่มก้าวจะพาไปบุกแบบนี้อีกหรือเปล่าคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากในวันนี้คะ่ะครั้งนั้นจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องบันเทิงนิวด้วยคะ่ะ